โอเคเดี๋ยวเราไปทางซ้ายกันแล้วกันเนาะ Time goes by and yet I wonder Are you and me still the same Are you still loving the game I know I don't คือร้านอ่ะยังไม่เปิดนะแต่เห็นไหมว่ามีคนรอยาวเหยียดเลยอ่ะเพียบเลยมืดฟ้ามัวดินนะคะนี่แถวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยปลายแถวอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปชิมให้รู้นะว่าเขาขายอะไรและอร่อยขนาดไหนนะTime goes by and yet I wonder Are you and me still the same Are you still loving the game I know I don't You cast your spell and I went underI know the laughter and the pain Will I ever love again? I don't know สวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะอันดับแรกนะคะวันนี้มอสอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามมอสนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube นะคะ Facebook แล้วก็ Instagram นะคะก็ดีใจมากๆที่หลายคนน่ะส่งข้อความมาอ๋อทางอีเมลอีกนะคะที่บอกว่าดีใจที่ว่าได้เห็นนะคะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในอเมริกานะคะก็จริงๆแล้วมอสอ่ะอยากจะให้ช่องของมอสนะคะเป็นช่องของการแบ่งปันนะคะก็มอสมีเรื่องราวอะไรเนี่ยบางทีไปพบไปเห็นอะไรอ่ะมอสก็มาแบ่งปันแล้วก็ใครที่ดูอยู่แล้วก็มีอะไรก็แบ่งปันกันได้นะคะคิดซะว่าเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะอยากจะบอกว่านะคะตอนแรกอ่ะมอสใส่เสื้อสเวตเตอร์มาชั้นเดียวใช่ไหมตอนนี้หนาวอ่ะใส่นี่ทำอย่างก็แบบหิมะตกนะหนาวมากพูดถึงหิมะเอาจริงๆอ่ะลอสแอนเจลิสอ่ะหิมะตกด้วยนะที่ทะเลบางที่อ่ะหิมะไม่ตกก็ตกนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศหนาวแล้วบวกกับมีฝนนะคะแล้ววันนี้นะคะมอสก็จะพาทุกคนไปกินนะคะแต่ว่าร้านเขายังไม่เปิดร้านเขาจะอยู่แถวนี้นี่แหละระหว่างที่รอร้านเปิดนะคะเดี๋ยวมอสก็พาทุกคนมาเดินแถวนี้นะตรงนี้ที่มอสเดินอยู่เนี่ยข้างหลังอ่ะเขาเรียกว่าแอคโคพาร์คนะคะก็เห็นไหมมองไปไกลนู่นเดี๋ยวเราดูว่าคนที่เขาอยู่แถวนี้เนี่ยบ้านเขาอ่ะเป็นอะไรยังไงเนาะก็คือแต่ละที่ในอเมริกาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นแถวนี้นะที่นี่นะคะส่วนมากบ้านเขาก็จะอยู่บนแบบเนินเขาเห็นไหมรถจอดก็จะเอียงบ้านก็จะอยู่กันอย่างนี้นะจะเป็นพื้นเอียงในลอสแอนเจลิสอ่ะแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะอยู่เขาเรียกว่า Ring of Fire นะคะก็คืออยู่วงแหวนแห่งไฟนะคะก็จะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากเพราะฉะนั้นบ้านชั้นเดียวมอดว่าน่าจะแบบมันก็จะปลอดภัยกว่านะคะชอบมากๆเลยต้นตะบองเพชรใหญ่ไหมใหญ่โตโอ่าที่นี่เนี่ยต้นตะบองเพชรได้เยอะมากๆนะคะเดินไปไหนก็เนี่ยแต่ละบ้านเขาก็จะปลูกกันใหญ่มากตอนเย็นๆก็เงียบอยู่เหมือนกันนะคะแถวนี้แต่ถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยจะเป็นถนนใหญ่นะแล้วก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งอยากจะบอกว่าเอ็กโคพาร์คแถวนี้นะเป็นย่านเด็กแนววัยรุ่นทั้งร้านอาหารร้านเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันอยู่ข้างล่างนู้นนะคะแล้วก็ร้านอาหารที่มอสจะพาไปก็อยู่ข้างล่างด้วยเหมือนกันนะตัวนี้ตัวดำน่ารักสักแป๊บนึงเห็นหมาเห็นอะไรยังไม่ได้นะทุกคนนี่ขวามือมอสฝั่งตรงข้ามนะคะนั่นคือสถานีดับเพลิงของที่นี่นะคะ Fire Station นะคะอยากจะบอกว่ามอสอ่ะได้ยินเสียงพวกรถดับเพลิงอ่ะบ่อยมากเสียงหวอว้าวว้าวตลอดมันก็แบบเฮ้ยอะไรมันจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรเยอะขนาดนั้นจริงๆแล้วที่นี่อะค่ะรถดับเพลิงอ่ะเขาจะซ้อมดับเพลิงกันบ่อยมากถ้าตอนมอสสอบใบขับขี่ใช่ไหมเขาจะระบุไว้เลยนะถ้าเห็นพวกรถดับเพลิงอ่ะจะต้องหลบขวานะคะก็ถือว่าเป็นกฎข้อบังคับอะไรของที่นี่เลยนะที่ระบุไว้ในตอนสอบใบขับขี่นะในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขามีการปลดล็อกดาวน์นะคะปลดเคอร์ฟิวนะคะตอนนี้กลับมาเอ้ยน่ารักเยอะตอนนี้กลับมาอนุญาตนะคะให้ร้านค้าเนี่ยสามารถนั่งกินได้แล้วนะคะแต่ว่านั่งกินแค่นอกร้านนะคะตอนนี้หลายคนก็เลยออกมาชิลมานั่งกินกันเยอะมาก
นี่กราฟิตี้เขาลามปามมาถึงไอ้ตู้เสาไฟเลยเหรอเนี่ยเออมีหลายคนบอกว่าอเมริกามีเสาไฟด้วยเหรอมอสอยากจะบอกว่ามันจะมีทั้งมีเสาไฟแล้วไม่มีเสาไฟมันแล้วแต่พื้นที่นะคะแต่อย่างที่มอสมาแถวนี้เห็นไหมเสาไฟเยอะมากระยองระยางเลยแต่ถ้าเกิดเราไปแถวพวกเบเวอร์ลี่ฮิลอะไรเงี้ยเสาไฟอ่ะเอ้ยไม่ใช่เสาไฟสายไฟจะอยู่ใต้ดินนะคะแต่ว่าย่านนี้มันเหมือนเป็นเขาก็ยังคงเอาไว้นะคะแต่ว่าตัวเสาอ่ะมันจะเป็นเสาไม้นะก็เดินมาเรื่อยๆแล้วนะคะข้างหน้าคือร้านที่มอสจะพาทุกคนมานะไฟเตอร์ติโอเคอ๋อเขาเปิด 5:30 นะคะใกล้เปิดแล้วถึงว่าคนมาคือร้านอ่ะยังไม่เปิดนะแต่เห็นไหมว่ามีคนรอยาวเหยียดเลยอ่ะเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไรนะร้านนี้คุ้นกันไหมตึกนี้มอสเคยเอาขวดพลาสติกมาขายนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมอสแตะลิงก์ไว้นะคะที่มอสมาแวะขายขวดนะก็ตอนนี้เขาปิดแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะอยู่ข้างหน้าเราเองดีเนี่ยที่เรามาแล้วดูตอนนี้แถวยาวเหยียดเลยนะคะนี่ร้านต้องเปิดนะCan I get one prosciutto special at pineapple? At pineapple? Yes, that'd be all. Okay, so your total is $60? Mm-hmm. Alright, thank you. It depends on the night. About? Like maybe like 144. Wow. 150. At the moment we're only open Thursday through Sunday. Oh, alright, thank but you so much. We're hoping soon that we'll be opening more days. Oh, okay. Alright, thank you. You too.เขาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะเขาขายได้ร้อยกว่ากล่องItalian pizza, right? Oh, yeah, Italian, Napoli style. Yeah, Napoli style is the favorite. Everybody likes it, Italian style. Oh. It's really, really good. The flour is very light, so the crust is very airy. Oh, wow, cool. Thank you. พี่เสื้อสีดำเขาเป็นเจ้าของเขาบอกว่าร้านเปิดมาได้2ปีแล้วนะคะก็ขายดีมากๆแล้วตอนนี้นะคะทุกคนอยากให้เห็นแถวยาวไปนู่นเลยอะตอนนี้สองตัวนี้ก็มันจะกินพิซซ่ามันกันเหรอคือปกติแล้วอ่ะพวกร้านอาหารริมถนนอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นคนเอเชียคนลาตินโนอะไรมากินเนาะแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่คนอเมริกันแบบฝรั่งแท้ๆอ่ะมากินกันเยอะมากเลยนะคะนี่คิวแรกเพิ่งได้ลุงคนนี้สั่งคนแรกเพิ่งได้นะคะเขาเรียกแล้วอันนี้ลุงเขามาด้วยรถสกูตเตอร์นะคะแล้วก็เนี่ยรัดอย่างนี้เลยคิวแรกได้ไปแล้ว2กล่องร้านอาหารส่วนใหญ่ริมถนนในลอสแอนเจลิสอ่ะส่วนใหญ่มอสจะเจอเป็นพวกขายพวกอาหารลาติโนนะคะพวกทาโก้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ว่าน้อยมากๆนะคะที่มอสจะเห็นร้านพิซซ่าที่เขามาเปิดริมถนนแบบนี้นะคะคือการกินอาหารของคนอเมริกันนะคะปกติแล้วเขาจะคำนึงในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะสุขอนามัยเยอะมากอย่างการเปิดร้านอาหารเนี่ยนะคะคือการเปิดร้านอาหารที่นี่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนมากๆเลยนะคะอย่างเมืองไทยของเราจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมก็มีบ้านมีเตามีอะไรก็เปิดขายของอะไรกันได้เลยแต่ที่นี่ทุกอย่างต้องขออนุญาตนะคะอย่างร้านอาหารริมทางแบบนี้เห็นที่เขามาวางเนี่ยเขาก็ต้องขออนุญาตนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ
ลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็มาตรวจเหมือนกับร้านอาหารนะคะเขาก็จะมีเฮลท์ดีพาร์ตเมนต์เนี่ยเจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยจะมาตรวจทุก3เดือนนะคะถ้าเกิดว่าร้านไหนเจอแมลงสาบเนี่ยเขาจะสั่งปิดเลยนะแล้วก็จะมาตรวจใหม่จนกว่าร้านคุณสะอาดถึงจะเปิดได้นะคะก็เหมือนเป็นมาตรการควบคุมในเรื่องของสุขอนามัยของคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะแต่ตอนนี้มันก็รอต่อไปนะตอนนี้ประมาณอยู่คิวที่6แล้วเหลืออีกประมาณ5คิวเราจะได้กินพิซซ่าโอเคได้มาแล้วนะคะตอนแรกมอคิดว่าเขาแถมขนมอะไรมาเปล่านะอันนี้เป็นถุงใส่ทิชชู่กับชีสได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราหาที่ยืนกินกันนะตรงนี้คนเยอะอยู่เนาะทุกคนคะตอนนี้นะแถวอ่ะโค้งเนี่ยอันนี้คือปลายแถวแล้วอ่ะตอนแรกอยู่ตรงนู้นใช่ไหมโค้งยาวตรงนู้นแล้วเนี่ยคนก็ยังมาเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวดูนะที่มอสั่งเป็นอะไรตึ้ง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 จับไม่ดีร่วงทำไมนะนี่เป็นไงอันนี้มอสสั่งคะคือพิซซ่าหน้าโคชิโก้แล้วก็เพิ่มสับปะรดเข้าไปนะคะอันนี้มันก็คือเป็นแฮมนะเนี่ยแบบสไตล์อิตาลีนะคะแล้วเขาก็มีผักให้น่ากินถาดนี้นะคะให้ถ่ายว่าเท่าไหร่ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักถาดนี้นะคะอยู่ที่16เหรียญนะคะก็เน็ตๆเลยนะคือร้านเขาอ่ะไม่มีโต๊ะนั่งกินนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะทางรัฐแคลิฟอร์เนียจะอนุญาตผ่อนผันให้นั่งกินได้แล้วแต่ร้านเขายังไงก็ไม่มีแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมมอสเปิดหน้าพิซซ่าดูเดี๋ยวนั่งกินตรงรถนี่แหละมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเปิดไฟนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้แล้วรสชาติมันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวนะมือก็อันนี้มอสแอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วนะคะอันนี้เขาจะแบบดูกรุบกรอบมากเลยนะแหมดำเชียร์ลองเซขายได้วันละเป็นร้อยกล่องเนี่ยเป็นยังไงนี่ทุกคนเห็นแป้งเขาแป้งบางมากบางเฉียบเขาบอกว่าแป้งเขาอร่อยมากเลยอะแป้งบางกรอบแล้วก็อร่อยเนื้อเราก็บอกว่ามันกลมกล่อมมากเลยรสจะทนมั้งเนี่ยมันกลมกล่อมมากเลยนะคะแป้งเขาบางแล้วก็ตัดกับสับปะรดเนี่ยที่กินจริงๆเขาบอกต้องห่ออย่างนี้เนาะได้ไม่เลอะเหรออันนี้กินผมเองผมว่าเหนียวเชียวเดี๋ยวถ้ากินให้อร่อยจริงๆอ่ะมันต้องมีเขามีชีสเป็นกระปุกด้วยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็โรยไปเราทำไมเผ็ดใช่ไหมเขามีพริกป่นให้จ้าเลยพริก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 จ้าอร่อยมากชิ้นเดียวไม่พอนี่อุ้ยจริงๆชิ้นหนึ่งเขาแค่นี้นะมอสดึงที2อันเลยไม่ได้หิวนะเนี่ยดึงชิ้นนี้นี่อันนี้มอสโรยพริกกับชีสไปแล้วนะคะอยากจะบอกว่าแป้งเขาอะ
มันหอมมากเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้ไม้นะเขาเป็นแบบวูดไฟเออร์พิซซ่านะมันก็เลยแบบหอมหอมชีสหอมแฮมหอมทุกอย่างแล้วอร่อยถ้าใครชอบชีสแบบยืดๆก็สั่งเพิ่มชีสได้นะคะเขามีให้เพิ่มหลายอย่างสรุปแล้ว2ชิ้นก็ยังไม่พอนะคะอันนี้ชิ้นที่3หวานจริงอ่ะเนี่ยค่ะอยู่ LA ไม่ยากค่ะอยากกินอะไรได้กินหมดนะคะอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารไทยก็เยอะอาหารริมถนนนี่ก็เพียบนะคะอย่างที่มอสเคยบอกไปนะคะว่าในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาอ่ะอนุญาตให้สามารถขายของริมถนนได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกที่นะคะแล้วก็อย่างเบเวอร์ลี่ฮิลล์หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ให้ขายนะคะใครที่อยู่รัฐอื่นเนี่ยก็อาจจะอิจฉามอสนะบอกแล้วอยู่ใน LA เนี่ยไม่ยากค่ะของกินง่ายมากปกติมอสกินพิซซ่าเนี่ยนะไอ้พวกหน้าอย่างโพชิโต้เนี่ยนะมันจะให้เหมือนเป็นวิญญาณน่ะวิญญาณแฮมแต่เนี่ยเขาให้แฮมมาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ไหวอุ๊ยนี่เขาตัดมายังไงเนี่ยทำไมชิ้นที่4ใหญ่เงี้ยไหวเหรอไหวสิอย่าไปยอมโวดูอะไรมันจะดูดิเขาให้แบบเนื้อเยอะมากเลยอะแฮมเยอะมากเลยนะคะโพชูโต้แล้วดูข้างหลังมอสนะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะคะร้านนี้เขาเปิดถึง5ทุ่มเปิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะดีมากๆเลยที่มอสมาเร็วนะคิวที่11ตอนนี้นี่ก็คงแบบโหคิวที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้เนาะเอาเป็นว่านะคะพอโลกมันกว้างมอสจึงอยากแบ่งปันและมอสก็จะยั่วยั่วใครดูอยู่ตอนกลางคืนก็ต้องอาจจะต้องสั่งพิซซ่าจากเมืองไทยมากินไปก่อนนะเอาเป็นว่าชิ้นนี้มอสก็เดี๋ยวกินแบ่งกินเผื่อทุกคนแทนแล้วกันเนาะเพราะจะส่งไปก็ยังไงอยู่นะโอเคกู๊ดไนท์ค่ะ